2นะคะเมื่อกี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์รัตนาไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการบำบัดโรคเบื้องต้นของนักวิชาการสาธารณสุขทีนี้จากที่เราฟังมาเราก็จะพบว่ามันมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่หลายประการนะคะบางครั้งเราไม่สามารถรักษาเองได้เราก็ต้องทำการส่งต่อเราก็เลยอยากจะทราบให้อาจารย์ได้อธิบายค่ะว่าการพิจารณาเคสในการส่งต่อค่ะแล้วก็ขั้นตอนการส่งต่อเนี่ยค่ะมันมีระบบมีระเบียบหรือมีการต้องดูพิจารณาอะไรเป็นพิเศษอย่างไรบ้างอะค่ะสำหรับการพิจารณาเรื่องการส่งต่อเนี่ยนะคะมันก็จะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านเราออกชุมชนไปเนี่ยแล้วเราไปเจอเคสสมมุติเยี่ยมบ้านหรือว่าลงไปหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราไปเจอประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านสมมุตินอนติดเตียงอยู่เนี่ยพยาบาลอาจจะไปเยี่ยมอยู่แต่วันนั้นเหตุที่เราไปแล้วเราไปเจอประเภทอุ๊ยไข้สูงนะคนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วมีภาวะไข้สูงหรือว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างกรณีที่พี่เคยเจอนะพี่ทันตพิบาลซึ่งก็คือนักวิชาการสาธารณสุขเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ในสายทันตะพอเขาไปลงพื้นที่เนี่ยเขาไปเจอคนไข้ชักต่อหน้าต่อตาเนี่ยทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเขาก็โทรกลับมาว่าเขาจะทำอย่างไรได้บ้างเราก็บอกว่าเบื้องต้นก็คือจัดท่าคนไข้ให้นอนให้สุขสบายแล้วก็เรียกรถรีเฟอร์ไปรับที่พื้นที่ทีนี้เราก็ต้องรู้กระบวนการว่าเวลาเราเรียกรถ1669ไปเนี่ยโดยที่เราโทรบอกว่าเจอคนไข้ชักเดี๋ยวเขาจะต้องมารับแน่นอนวิธีการเราอยู่ตรงนั้นเราก็เหมือนกับการจัดท่าการดูแลคนไข้ให้อยู่ในท่าที่สุขสบายให้ได้รับอากาศให้ดูการหายใจให้ปกตินะไม่ให้มีคนมุงซึ่งเป็นไปตามสเต็ปการดูแลแล้วจากนั้นการโทรติดต่อ1669เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราโทรไปถ้าหากว่าเราปักหมุดเนี่ยคนขับรถอาจจะไม่ได้ดูแต่การโทรรายงานแล้วบอกสถานที่พิกัดที่ชัดเจนรวมทั้งให้คนไปยืนเพื่อดักรอหรือว่ามีจุดสังเกตอะไรที่เป็นสำคัญนี่มันคือกระบวนการที่เราสามารถส่งต่อเห็นไหมมันเป็นการส่งต่อที่มันไม่ได้มีรูปแบบนอร์มอลอะไรแต่ว่าถ้าเราอยู่ในหน่วยงานแล้วเราเกิดให้การดูแลคนไข้ตามปกติเนี่ยมีคนเข้ามาหาเราในหน่วยงานเราก็สามารถตรวจร่างกายเบื้องต้นตามที่ได้นำเรียนไว้นะฮะทีนี้เราจะดูยังไงว่าเราจะได้ต้องส่งต่อนะในแต่ละเคสมันคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคปกติอยู่แล้วไข้หวัดไอเจ็บคอที่เราเจอบ่อยๆท้องเสียปวดท้องนะฮะซึ่งถ้าเรามีความรู้ทักษะในการบำบัดโรคเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือดูคำเคาะฟังประเมินคนไข้แล้วก็มีความรู้เรื่องโรคเข้ามาแตะนิดหน่อยว่าอาการสมมุติปวดท้องมากดเจ็บตรงนี้ตรงจุดแม็กเบอร์เนพอยต์มันก็อาจจะเป็นไส้ติ่งนะมีอาการไข้ด้วยมีอาเจียนเอ๊ะมันน่าจะใช่ซึ่งพออาการมันดูภาพรวมรุนแรงมีอาเจียนด้วยมีกดเจ็บมีปวดหน้าท้องเนี่ยเราไม่สามารถให้การดูแลได้อยู่แล้วทำอย่างไรเราจะส่งต่อคนไข้คนเนี้ยให้ได้เร็วที่สุดหรือกรณีที่อันนี้คือเจ็บป่วยธรรมดาหรือว่ามีไข้เด็กเป็นไข้มา3วันทำยังไงก็ร้องไม่กินข้าวกินปลาอันนี้มันก็อยู่ในมือเราไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นแต่ว่าถ้าอีกคนนึงมาเป็นไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาแล้วมีแค่น้ำมูกใสๆเด็กยังดูแล้วภาพรวมเล่นได้ดีกินอาหารได้ไม่งอแงอาจจะให้ยาลดไข้แล้วก็นัดตรวจซ้ำอันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งต่อนะมันเป็นการประเมินภาพรวมแต่การที่เราจะส่งต่อคนไข้หรือไม่ส่งต่อคนไข้เราต้องรู้ว่าถ้าเราส่งต่อไปแล้วเขาได้รับการดูแลแต่ถ้าเรารักษาให้การบำบัดไปเบื้องต้นแล้วเขากลับไปบ้านอันนี้ก็คือเหมือนกับการส่งต่อเหมือนกันส่งให้กลับไปอยู่บ้านแต่ทำอย่างไรให้คนไข้รู้ว่าเมื่ออยู่บ้านแล้วมีอาการผิดปกติต้องมาหาเราหรือว่าจะนัดตรวจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองวัดไข้ซ้ำดูนะว่าไข้ลงไหมหรือว่าดูแล้วมาวัดไข้ซ้ำถ้าเป็นวันที่4ที่5ไข้ไม่ลงไม่น่าจะเป็นไข้เลือดออกก็ส่งต่อไปตรวจเลือดได้อะไรพวกนี้นี่คือประเด็นในการส่งต่อทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือนี่โรคปกติและที่คนไข้มาหาเราปกติในส่วนของโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเบาหวานความดันเนี่ยคนกลุ่มเรื้อรังเนี่ยจะเป็นโรคที่
อยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่กับเราแล้วกินยากับเราตลอดเราต้องมีวิธีการที่จะให้เขาได้พบแพทย์บางที่ที่ไม่ได้เป็น PCU นะแพทย์ไม่ได้ลงเราก็ต้องเอาคนไข้เขียนประวัติเขียนอาการความเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำตาลในเลือดส่งไปให้แพทย์ปลายทางได้รับรู้ว่าระหว่างที่อยู่กับเราจะมีอะไรผิดปกติบ้างนะแพทย์ก็จะได้รู้แล้วว่าน้ำตาลไม่ขึ้นนะสเตเบิลดีในช่วง6เดือนที่ส่งต่อมาสำหรับ follow up หรือว่าบางคนน้ำตาลเดี๋ยวบางเดือนสูง300บางเดือน180 140บางเดือน200กว่าทำไมมันสวิงอย่างนี้นะแพทย์ก็จะได้สงสัยว่าทำไมข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตรวจน้ำตาลที่เดียวกันหรือเปล่าตรวจที่เราหรือเปล่าเพราะตรวจที่เราก็จะต้องลงบันทึกให้ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งต่อในระบบปกติสำหรับการ follow up คนไข้อีกส่วนหนึ่งของการส่งต่อที่แบบเป็นรูปแบบที่เรียกได้ว่าอะไรเขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์ความรู้นะแล้วก็สติเป็นอย่างมากก็คือเรื่องอุบัติเหตุที่เจอบ่อยนะเราพอสตอไหนที่ตั้งอยู่ตั้งแถบชุมชนเยอะๆหรือว่าถนนเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าความตื่นเต้นเล้าใจเป็นยังไงนะคนไข้ที่เป็นอุบัติเหตุความคาดหวังว่าเอ้ยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่แต่วันนั้นแล้ววิชาการสาธารณสุขเราอยู่คนเดียวเนี่ยทำยังไงดีกับคนไข้อุบัติเหตุรุนแรงมาไม้ทิ่มมาขาหักมาหรือว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลางวันเล่นชิงช้าหล่นลงมาแขนเคสแขนงอเราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าแขนเคสแขนงอที่ไม่สามารถขยับได้ขยับแล้วปวดมันจะต้องหักไหมเราก็ต้องรู้เบื้องต้นแล้วว่าเราจะต้องดามยังไงฟิกเขายังไงให้อยู่ให้นิ่งที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อไปหาแพทย์สำหรับเอ็กซเรย์แล้วก็ดูเรื่องระบบต่อไปนี่คือ3ประเด็นใหญ่ๆก็คือเจ็บป่วยปกตินะที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าโรคเรื้อรังแล้วก็กรณีอุบัติเหตุทีนี้รูปแบบของการส่งต่อนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะอันนี้พอพี่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะก็ขอยกตัวอย่างในของสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหรือจนปัจจุบันเนี่ยรูปแบบเดิมเลยก็คือการส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อเนี่ยเราก็ใช้แบบสำหรับการส่งต่อก็คือบส.08นะเป็นใบส่งต่อที่จะมีประวัติคนไข้เขียนชื่อที่อยู่ชัดเจนอายุอาการสำคัญเป็นยังไงซักประวัติแล้วอะไรมีอะไรบ้างตามที่เราเรียนมาเลยแบบเมื่อกี้ก็คืออาการเจ็บป่วยปัจจุบันการรักษาพยาบาลที่เราให้ไปแล้วสมมุติเด็กเป็นไข้เราจะรีเฟอร์ว่าเด็กเป็นไข้สูงการรักษาไปพยาบาลเราจะเช็คตัวลดไข้ไปแล้วไข้ลงมาระดับเท่านี้คือเขียนให้ชัดเจนลักษณะของคนที่อ่านคืออ่านให้รู้เรื่องว่าใบรีเฟอร์ที่เราเขียนเนี่ยใครเป็นอะไรที่ไหนแล้วเราทำอะไรให้เขาแล้วมันเกิดผลอย่างไรนะทีนี้รูปแบบเดิมเนี่ยก็คือใบรีเฟอร์มันจะมี3ใบด้วยกันนะฮะอาจจะเป็นสีชมพูสีเหลืองสีขาวหรือบางที่เขาอาจจะขาวหมดนั่นแหละแต่ว่าพอส่งไปเนี่ยแพทย์ก็จะดูตามนั้นซึ่งระบบใบรีเฟอร์เนี่ยแต่ก่อนนะที่เขาใช้เพราะว่าคนไข้เราจะมีการเขาเรียกว่าแบ่งเหมือนแบ่งระดับการรักษามันจะมีบัตรรายได้น้อยบัตรประกันสุขภาพกลุ่มนี้จะต้องมารับการรักษาที่รพสตก่อนแล้วก็ถึงจะรีเฟอร์ไปพอเปลี่ยนมาใช้ระบบบัตรทองหรือว่ารักษาฟรีทั่วประเทศอะไรพวกนี้มันก็เป็นการรักษาแค่อยู่ในคัพของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นใบรีเฟอร์เนี่ยมันก็เลยลดความสำคัญลงว่าคนไข้อาจจะเลือกรักษาที่รพสตก็ได้เป็นหวัดเป็นไข้หรือว่าจะไปโรงพยาบาลเลยก็ได้เราใบรีเฟอร์ตัวนี้มันก็เลยลดบทบาทความสำคัญลงไปแต่ก็มีบางที่ที่ต้องการรักษาคนไข้กรณีที่ว่าเรารักษาไปหลายครั้งและคนเนี้ยอาการปวดท้องเรื้อรังกินยาไปแล้วก็ไม่หายสักทีกินยาพื้นฐานโรคกระเพาะแก้ปวดอะไรของเราแล้วท้องก็ยังอืดโป่งแล้วก็มีอาการแน่นท้องขึ้นไส้มารักษาบ่อยเราดูว่าไม่สามารถอยู่กับเราได้ละเราก็อาจจะเขียนใบรีเฟอร์ไปก็ได้ว่าคนไข้เป็นประจำมารับยาที่รพสต.ทุกสัปดาห์ให้ยาไปอาการไม่ดีคือแพทย์ก็จะได้ดูข้อมูลส่วนหนึ่งว่ามันมีการรักษามาต่อเนื่องแล้วนะทำไมไม่หายเขาจะได้ไปสงสัยสาเหตุอื่นว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อันนี้ก็ความสำคัญของใบรีเฟอร์นะที่เป็นประเด็นที่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเขียนเพราะว่ามัน
มันมีความสำคัญที่เราอยากจะให้แพทย์รู้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางที่อาจจะใช้บางที่จะไม่ใช้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้หลังจากที่แพทย์รักษาแล้วเนี่ยก็จะมีการตอบกลับมาว่าได้รักษาแล้ววินิจฉัยโรคเป็นอะไรให้ยาอะไรมาถ้าไม่มีการดูแลต่อก็คือจบเราก็แค่เหมือนกับบันทึกว่าได้มีการส่งไปและมีการตอบกลับมาแล้วเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปอีกนะฮะเรื่องของระบบรีเฟอร์นะอย่างที่สุพรรณบุรีเนี่ยในกลุ่มของเครือข่ายของสุพรรณบุรีเราจะใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้กับการส่งต่อคนไข้ในระบบออนไลน์นะอย่างสมมติว่าทั้งในกลุ่มโรคเรื้อรังนะโรคเรื้อรังอย่างเมื่อกี้ที่เราเขียนอาจจะเขียนแบบฟอร์มว่าค่าน้ำตาลเป็นยังไงเนี่ยในระบบไทยรีเฟอร์เราก็ส่งตัวนั้นเหมือนกันเพราะแพทย์สามารถเปิดดูข้อมูลคนไข้ได้ตามระบบเลยเพราะแพทย์ก็อาจจะใช้รักษาแบบระบบออนไลน์นะใช้ iPad ใช้อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราเริ่มใช้กันเนี่ยตอนแรกๆเราใช้ในกลุ่มของอุบัติเหตุก่อนนะมันก็เป็นความสะดวกแต่เริ่มใช้ใหม่ๆนะทุกคนมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมนะเวลานั้นงั้นเราต้องคีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนแต่ถ้าที่ใดมีเจ้าหน้าที่หลายคนมันก็ค่อนข้างสะดวกเพราะคนหนึ่งคีย์ถ้าเรามัวไปเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีคนไข้อุบัติเหตุมาแล้วเราต้องเรียก1669แล้วเราก็ต้องดูคนไข้ด้วยแต่ถ้ามีโปรแกรมแล้วเราต้องมาดูโปรแกรมคีย์โปรแกรมมันก็ทำให้คนไข้ถูกทอดทิ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีคนพร้อมที่จะดูโปรแกรมด้วยคีย์ข้อมูลด้วยแล้วก็สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้มันก็เป็นความสะดวกเพราะข้อมูลจากไทยรีเฟอร์เนี่ยมันก็จะไหลไปที่โรงพยาบาลแพทย์หรือแพทย์ในกลุ่มฉุกเฉิน1669ก็สามารถมาเปิดดูได้ว่าคนไข้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไม่ว่าไวตอลไซน์หรือว่าสาเหตุของการได้รับอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเราให้การพยาบาลอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้มันก็จะทำให้ระบบต่อเนื่องมีการรักษาที่ต่อเนื่องหรือบางอย่างบางกรณีอย่างที่สุพรรณบุรีนี่ยกตัวอย่างนะฮะเราจะมี emergency box เป็นบล็อกยาหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ซึ่ง1669เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการให้กับพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ตรงนั้นทำงานได้ในกรณีที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็อาจจะประเมินก่อนว่าขอบเขตเราทำได้แค่ไหนถ้าทำได้ปุ๊บก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งการทำงานภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แพทย์อาจจะถามว่าสามารถฉีดยาได้ไหมเอายาตัวนี้มาฉีดเราก็มีทักษะมีความรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะดูยาได้อันนี้คือยาแก้แพ้นะเด็กซ่าคอเฟนิลามีนนะฉีดเข้าไอเอ็มฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเข้าเวนอะไรเนี่ยหรือว่าเบื้องต้นเจอคนไข้ช็อกคุณสามารถเปิดเส้นได้ไหมให้สลายไปก่อนเงี้ยถ้าเราบอกว่าทำได้แพทย์ก็จะสั่งให้เราทำเบื้องต้นก่อนที่รถ emergency มานี่คือลักษณะของ169กับไทยรีเฟอร์ที่ทำควบคู่กันไปนะรักษาก็อาจจะไปเจอหลายรูปแบบส่วนโรคเรื้อรังอย่างที่บอกอะในเรื่องของระบบรีเฟอร์เราอาจจะมีใบเฉพาะของกลุ่มนี้เพราะแพทย์อายุรเวชอายุรกรรมเนี่ยนะก็อยากจะได้ค่าของการดำเนินไปของโรคนะย้อนหลัง6เดือนอะไรพวกนี้เพื่อที่จะประเมินคนไข้หรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องยาได้ตัวนี้มันก็เป็นความรู้พื้นฐานของนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันเพราะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้วิชาชีพพยาบาลนะในการเขียนหรือการประเมินคนไข้เราก็สามารถช่วยดูเป็นทีมสุขภาพที่ไปด้วยกันได้นะฮะทีนี้ในส่วนของรูปแบบของการรีเฟอร์เนี่ยมันก็มีความสำคัญในเรื่องของการตอบกลับนะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรล่ะเวลาเราส่งไปด้วยเอกสารเนี่ยตัวชี้วัดเขาก็จะมาประเมินว่ามีการตอบกลับเท่าไหร่ซึ่งในการตอบกลับของโรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากเพราะคนไข้ส่วนใหญ่คือส่งไปแล้วรักษาขาดรักษาหายมันก็จะไม่มีการรีเฟอร์แต่มันก็จะมีรีเฟอร์อีกกลุ่มหนึ่งนะอาจารย์อย่างกลุ่มของอันนี้เรียกว่ารีเฟอร์กลับมาแล้วนะในกลุ่มของเราเนี่ยก็คือย้อนกลับมาอย่างเช่นตัวเนี้ยที่ว่ามีความสำคัญกับนักวิชาการสาธารณสุขมากเลยก็คือเรื่องของการส่งกลับมาเพื่อการดูแลต่อนะในกลุ่มเนี้ยทุกกลุ่มคนไข้เลยนะฮะ
มันก็จะมีเวลาคนไข้ไปแอดมิดหรือไปรักษาเนี่ยมันจะมีหลายโรคด้วยกันหลากหลายแต่ในกลุ่มคนที่ส่งกลับมาเนี่ยก็จะมีการดูแลต่อคนไข้ทุกคนเวลาเราส่งเนี่ยก็คือจะไม่ได้หายขาดนะการดูแลรักษาต่อเนื่องอย่างกลุ่มพวกผ่าตัดนะผ่าตัดหรือใส่ท่อใส่สายอะไรมาเนี่ยกลุ่มพยาบาลก็จะดูละพอเวลากลุ่มคนไข้ที่รีเฟอร์กลับจากโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่บ้านนะเพราะเราก็ใช้อะไรล่ะลักษณะโฮมวอร์ดนะใช้บ้านเป็นวอร์ดผู้ป่วยละรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะไม่ต้องถึง7วันตัดไหม2วัน3วัน1วันให้กลับมาบ้านทีนี้ใบที่ติดตัวจากคนไข้มาเนี่ยก็จะเป็นการเขียนว่าคนไข้ได้รับการรักษาพยาบาลหรือว่าตรวจรักษามีหัตถการอะไรผ่าตัดอะไรทำอะไรที่โรงพยาบาลแล้วส่งกลับมาที่บ้านมีอะไรติดตัวคนไข้มาไหมอาจจะมีสาย NG มามีสายสวนปัสสาวะติดมาโคเลสเตอรอลติดมาหรือว่าบางคนอาจจะทำโคโลสโตมีมาก็ได้มีสายอึมีถุงอึอยู่ทางหน้าท้องทุกอย่างจะเป็นกายอุปกรณ์ที่มาทีนี้ในกลุ่มของตรงเนี้ยพยาบาลเขารับเรื่องรับเรื่องการรีเฟอร์มาแต่คนไข้อยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่1คนเนี่ยบางทีไม่สามารถดูแลพื้นทุกพื้นที่ได้ในวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เราจะดูแลสมมุติเราได้รับความรับผิดชอบดูแลหมู่นี้หรือว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราไม่พอเนี่ยในการดูแลเรื่องของการดูแลสายเบื้องต้นว่ามันหลุดมันตันมันอะไรไหมเนี่ยซึ่งมันใช้วิชาชีพเป็นทักษะที่สามารถช่วยดูได้เราอาจจะไปเยี่ยมคนไข้หรือว่าไปดูตัวนี้ได้แล้วคนไข้ที่ผ่าตัดเจ็บแผลปวดแผลไม่ยอมเดินไม่ยอมออกกำลังกายนี่คือบทบาทสำคัญของเราทำอย่างไรเราจะฟื้นสภาพฟื้นฟูร่างกายเขาให้กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระคนที่บ้านอันนี้คือความสำคัญคนป่วย1คนอาจจะต้องเสียคนดีๆที่ต้องไปดูแล1คนแต่ทำอย่างไรให้เขาใช้เวลาตรงเนี้ยในการฟื้นฟูกลับมาเร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายนักวิชาการว่าเราต้องสามารถทำได้นะคะอีกอย่างหนึ่งกรณีผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ในบ้านตอนนั้นจะมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เยอะนี่ก็เหมือนกันการดูแลบ่อยๆการให้คำแนะนำรวมทั้งการให้คำแนะนำยากหรือการคิดนวัตกรรมอะไรที่จะมาฟื้นฟูเขาเนี่ยคือสิ่งสำคัญซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราจะได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่ว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการส่งต่อผู้ป่วยเป็นแต่การส่งต่อจากเราไปโรงพยาบาลเท่านั้นนะมันก็มีการส่งกลับมาให้เราดูแลซึ่งอันเนี้ยหนักกว่าที่เราส่งไปโรงพยาบาลซะอีกนะอาจารย์เนาะมันก็จะเป็นการย้อนกลับมาที่เราต้องดูแลกันยาวนานเลยนะคิดดูว่าเราจะฟื้นฟูสภาพคนไข้1คนเนี่ยที่แบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกอันนี้จะเจอบ่อยเลยทำยังไงให้เขาเดินได้นะใช้ไม้เท้าเดินแล้วก็สมมุติเปลี่ยนข้อเข่ามาอย่างเงี้ย2ข้อพร้อมกันเนี่ยต้องคานอยู่ในบ้านนอนกิ้งอยู่ในบ้านทำไงให้เดินได้เร็วนะไปผ่าตัดบางคนผ่าตัดช่องท้องมาโอ้ปวดไม่ยอมลุกไม่ยอมนั่งนะงออยู่งั้นดีไม่ดีเป็นพังผืดในท้องขึ้นมาอีกเกิดภาวะแทรกซ้อนนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องจัดการสุขภาพตัวนี้ให้เขากลับมานะก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องการส่งต่อเนี่ยส่งไปเนี่ยอาจจะพยาบาลทำหน้าที่เยอะเราน้อยแต่ว่ารับกลับเนี่ยเราน่าจะเยอะกว่าแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญที่เราควรจะทำด้วยนะคะเท่าที่ฟังมาค่ะจากอาจารย์รัตนาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีเนี้ยอยากจะให้อาจารย์แนะแนวเด็กๆหน่อยว่าถ้าสมมติเขาจบไปเนี่ยเป็นนักวิชาการใหม่เอี่ยมเลยค่ะแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเขาจะดูยังไงความรู้ก็มีจำกัดเนี่ยเขาจะดูยังไงว่าโอเคเคสเนี้ยจะแบบจะรักษาต่อไหมจะส่งจะรีบส่งควรรีบส่งยังไงอะไรเงี้ยมันมีแบบเทคนิคหรือว่ามีคำแนะนำอะไรสำหรับเด็กจบใหม่ถอดด้ามอะไรไหมคะอ๋อถอดแกะกล่องเลยนะไม่แกะกล่องไม่แบบไม่ความรู้ก็ไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยค่ะประสบการณ์ก็ไม่มีไม่แกะกล่องเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเวลาเราประเมินคนไข้เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยพอเราได้วิชาบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยนะอาจารย์เหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้
กลุ่มโรคก่อนโดยเฉพาะกลุ่มโรคในวิชาชีพเราเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยว่าให้เราดูแลโรคอะไรได้บ้างเนี่ยนะบำบัดโรคอะไรได้ก็ต้องมีความรู้การดำเนินไปของโรคนะยังเราอย่าคิดว่าเป็นโรคง่ายๆโอ้อะไรเนี่ยให้เราบำบัดโรคเบื้องต้นแค่อาเจียนท้องเสียนะแต่ว่าคนอาเจียนกับท้องเสียเนี่ยสามารถตายได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องประเมินให้ได้ว่าเอ้ยมันอาเจียนกี่ครั้งการอาเจียนมันเป็นโรคอะไรได้บ้างนี่มันคืออาการอาการของโรคแต่ว่าถ้ามีอาเจียนด้วยมีท้องเสียด้วยอาหารเป็นพิษไหมในคนไข้อาหารเป็นพิษไปกินยาหยุดถ่ายไหมซึ่งชาวบ้านเราชอบซื้อมากินเองเห็นไหมนี่มันคือส่วนประกอบถ้าเกิดเขาอาเจียนไม่หยุดแล้วอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยยังอาเจียน 2-3 ครั้งแล้วมีการวิ่งถ่ายหรือว่าถ่ายหลุดออกมาแล้วการประเมินให้ได้ว่าเขามีภาวะขาดน้ำและเกลือแร่หรือเปล่าอันนี้คือความสำคัญซึ่งถ้าเราดูสภาพแล้วอาการเนี่ยมันไม่หยุดง่ายๆหรือว่าความถี่ในการถ่ายมันไม่ห่างลงเลยจากการรักษาก็ต้องพิจารณาส่งต่อมันก็เหมือนกับว่าต้องมีความรู้เบื้องต้นเรื่องโรคการดำเนินไปของโรคเลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยเลยที่ว่านักวิชาการของเราเนี่ยนะเรามีความรู้ให้แน่นแล้วมีสติให้ดีแล้วก็อะไรมีความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งนะเราพสต.เนี่ยคาดว่าทุกคนทำงานในสายงานวิชาชีพสาธารณสุขเราไม่ทิ้งกันเราจะมีทีมอยู่นะซึ่งทีมที่ดูแลสุขภาพตรงนี้สามารถปรึกษาได้นะอย่างน้อยเราก็มีพยาบาลอยู่เราก็มีหลายวิชาชีพที่อยู่ในรพสต.มีทันตแพทย์อภิบาลอาจจะมีแพทย์แผนไทยเห็นไหมแพทย์แผนไทยยังมาแตะกับเราเลยทำไงเราไปส่งเสริมประชาชนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการส่งต่อเนี่ยนักศึกษาต้องแม่นจบใหม่ๆเชื่อว่าทุกคนนะอาจารย์พวกเราก็เหมือนกันเราก็อาจจะเปิดตำรารักษาโรคเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างถ้าจะมีความชำนาญหรือว่าประเมินได้เนี่ยต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เจอเคสบ่อยๆนะเข้าไปช่วยกันแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันมีหนึ่งเคสที่เราพสต.อย่าคิดว่าพยาบาลทำอยู่แล้วเราไม่ต้องดูแลเราเข้าไปดูแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะทำให้ประสบการณ์ของเราในการประเมินคนไข้ให้ได้ซึ่งตอนนี้สำคัญมากเลยนักศึกษาก็คือเราอยู่ในยุคโควิดเนี่ยโควิด-19 เนี่ยอย่างน้อยนักศึกษาต้องประเมินให้ได้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเขียวเหลืองแดงนะเพราะตอนนี้อย่างที่พี่ทำอยู่เนี่ยศูนย์พักคอยหรือว่าที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินซึ่งเราใช้เจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะทีมสแตททีมที่ลงสอบสวนโรคในพื้นที่คือนักวิชาการสาธารณสุขเขาต้องเข้าไปสอบสวนให้ได้ว่าผู้ป่วย1คนมีกลุ่มเสี่ยงกี่คนและในกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างที่ควรจะกักตัวแยกกักสั่งกักแยกกักคุมไว้สังเกตอาการเห็นมั้ยนี่คือการประเมินคนไข้พอกลุ่มเสี่ยงสูงเขาจะส่งไปไหนกลุ่มป่วยดูแล้วเป็นสีอะไรเขายังต้องประเมินขนาดนั้นว่าเขาอยู่สีเขียวตอนนี้สีเขียวอย่างที่เรารู้เราไม่มีเตียงไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นโฮมวอร์ดที่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะสังเกตอาการแต่ถ้าเมื่อไรเขาเป็นเหลืองนักวิชาการสาธารณสุขเข้าไปถามไปประเมินอาการโทรถามทุกวันประเมินให้ได้ว่าสีเหลืองก็คือเริ่มไอหอบแล้วนะมีหอบมีเหนื่อยหอบเราจะต้องติดต่อโรงพยาบาลแล้วเพื่อการที่จะมาดูแลส่งต่อนะในทีมนี้ก็จะมีพยาบาลอยู่ด้วยแต่ทีมนักวิชาการสาธารณสุขนี่คือความสำคัญไม่ใช่เราปล่อยคนไข้เหลืองกับแดงอยู่นะเราก็ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเรามีเขียวปุ๊บเรามีเหลืองอยู่ในพื้นที่แต่โรงพยาบาลรักษาสีเหลืองอยู่เริ่มเขียวเราแลกกันไหมนี่คือบทบาทสำคัญเนี่ยมันมาแตะเรื่องของการรีเฟอร์เลยซึ่งมันเห็นชัดมากในยุคของโควิดปัจจุบันซึ่งพื้นที่ที่อยู่ตอนเนี้ยเชื่อว่าผู้บริหารทุกคนน้องทุกคนทุกวิชาชีพเลยเนี่ยจะต้องใช้หลักการประเมินแล้วก็ส่งต่อเบื้องต้นให้ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะก็ทวนอีกครั้งนะคะนักศึกษาความรู้สติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาประเด็นน่าสนใจมากว่าเราทำงานกันเป็นทีมเนาะเราสามารถขอคอนซัลท์ขอคำแนะนำจากบุคคลอื่นจากพยาบาลจากทีมวิชาชีพใช่ไหมคะ
อย่าลืมนะคะถ้าสมมติไม่รู้ไม่แม่นเนี่ยอย่ามัวก็คืออยากให้นักศึกษาหรือว่านักศึกษาที่จะกำลังจะจบใหม่เนี่ยถึงแม้เราประสบการณ์ยังไม่เยอะอ่ะก็คือเราก็ยังมีพี่ๆหรือว่ามีบุคลากรคอยซัพพอร์ตเราอยู่เนาะค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเมื่อกี้อาจารย์รัตนาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูสภาพนะว่ามันสำคัญมากเดี๋ยวยังไงเราจะมาเจาะลึกแล้วก็มาพูดคุยเรื่องการฟื้นฟูสภาพเกี่ยวกับผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยอื่นๆต่อนะคะในเบรกหน้านะคะก็พักสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะ